ตามติดคู่รักที่หลายๆคนแบบเชียร์แล้วก็ลุ้นน่ะตลอดทุกครั้งที่มีโมเมนต์หวานๆมานะคะนั่นก็คือแฟนๆสาววง NY ทั้งหลายนะคะก็เชียร์กันยกใหญ่เลยค่ะเมื่อคู่รัก NY อย่างณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาค่ะโชว์หวานควงกันไปเที่ยวยุโรปกันแบบ2-2แต่ทางานนี้ทำเอาสาววง NY ฟินหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คงเป็นภาพของทั้ง2คนกับโมเมนต์น่ารักขณะที่ขับรถพายาย่าไปเที่ยวชมเมืองในประเทศฝรั่งเศสเป็นรูปที่แบบณเดชน์แบบทำตาหน้าตาทะเลนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะคะแต่ว่าความโป๊แตกของณเดชน์ค่ะที่คาดว่าเป็นการลงผิดแอคเคาท์นั่นเองเพราะว่ามือเนี่ยลั่นนะคะซึ่งณเดชน์เนี่ยก็ทำการลบภาพดังกล่าวออกไปทันทีพร้อมกับขึ้น IG Story ว่าอุ๊ปส์ทำเอาหลายคนค่ะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมแซวกันยกใหญ่แน่นอนเมื่อเราเจอยาย่านะคะก็ต้องถามถึงทริปนี้กันหน่อยว่าหวานขนาดไหนพร้อมทั้งอัปเดตคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์ค่ะที่ยาย่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในแขกรับเชิญตอนนี้ทำการเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตนี้แล้วหรือยังไปอัปเดตกันค่ะค่ะก็เริ่มซ้อมอาทิตย์นี้ค่ะฟิลมันจะเป็นยังไงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเขาจะบรีฟเหมือนเขาเพิ่งสรุปกันเชิญได้ซ้อมบ้างยังค่ะยังสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะก็ร้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมากแบบน้ำผักไหม้เลยแล้วก็เดินเยอะสวยคือนัดกับพี่ณเดชน์ว่าจะไปด้วยกันใช่ค่ะแพลนไว้นานมากค่ะแพลนไว้นานมากเป็นปีเลยหลายคนแซวว่าทริปมีรูปเยอะว้าย ไม่ได้ลงเลย แต่ว่าพี่หลุดออกมาแต่พี่ณเดชน์ลงผิดเนาะออกมาอ๋อพี่ณเดชน์มือลั่นจริงก็ไม่คือหนูเห็นรูปหนูก็วู้หนูก็กดไลค์แล้วก็แท็กไปบอกว่าโอ้รูปน่ารักดีเนาะแล้วเขาก็ฮะรูปอะไรแล้วโอ้แล้วก็เต้นแล้วก็ลั่นพี่ณเดชน์ลั่นจริงๆลั่นค่ะแล้วเขาก็ลงสตอรี่ตอบว่าอุ๊บสหะแล้วเราถามเขาว่าไงก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นไรเลยต้องลบแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ลบไปเลยแล้วแบบทำไมลบไม่ได้เก็บไว้ไม่รู้ต้องไปถามเพื่อนเลยเองค่ะหนูไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้เขาลบตั้งใจค่ะหนูแล้วก็พี่แอลสไตลิสต์เป็นคนแบบว่าเซตชุดให้เลยเป็นวันๆทำไมอยากอยู่ในนี้อยากบอกว่าแต่งตัวเป็นคู่กันแมทกันหรอว่ามันน่ารักดีอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างบังคับเขาด้วยใช่ค่ะก็มันคือช่วง Easter holiday อะค่ะเป็นช่วงที่แบบฝรั่งเขาหยุดกันแล้วเป็นช่วงเดียวที่เพื่อนๆที่นู่นมากหายเหนื่อยไหมคะลุยงานมาทั้งปีแล้วแบบไปเที่ยวกับคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะแฮปปี้มากๆค่ะก็เป็นแบบทริปแรกที่ได้ไปแบบว่าไปกับเพื่อนๆอย่างเดียวก็สนุกดีค่ะทีมแรกของเรา2คนไปกัน2คนใช่ด้วยค่ะด้วยหวานจังเลยก็ไปเที่ยวกันถูกไม่คือตอนแรกเนี่ยนะคะคือเขาไม่คงแบบไม่ได้อยากจะแบบเปิดเผยมีภาพอะไรอย่างนี้เนาะพอโป๊ะแล้วเออเลยตามเลยโป๊ะแล้วโป๊ะเลยโป๊ะแล้วโป๊ะเลยเพราะว่าอะไรทุกคนก็ยินดีกับความโป๊ะนี้ก็เลยอยากดูเรื่อยๆก็ลงสนองหน่อยแต่ว่าเซตที่ไปทริปที่ฝรั่งเศสเนี่ยสังเกตว่าใส่เสื้อคู่ทุกชุดเลยนะคะใช่นี่ยาย่าเป็นคนเซตนะหรอพี่นั่นได้ใส่ตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวย่าใส่ตัวนี้จังเลยน่ารักมากอยากเห็นภาพทุกชุดเลยอยากดูว่าชุดสวยหรือเปล่าแบบนี้นะคะ